พอพูดถึงต้นไม้กินคนที่เราเห็นกันในหนังสือหรือนิยายหลายๆเรื่องนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยอดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นแค่เรื่องจินตนาการจากคนหรือว่ามันเคยมีอยู่จริงมีใครเคยพบเคยเห็นแล้วรอดกลับมาเล่าเรื่องงั้นหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ความมโนของมนุษย์อย่างเราๆวันนี้นะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยเราจะมาสืบเรื่องราวความจริงกันกับความเป็นไปได้ที่ว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่จริงจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเรานะครับพวกพืชพันธุ์ต้นไม้ที่มันกินสัตว์ก็มีอยู่จริงนะแล้วก็มีหลายชนิดเสียด้วยสิที่บ้านเราคงจะคุ้นๆกันนะครับก็คือพวกต้นหม้อแกงที่มันมักจะกินพวกแมลงวันนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับผมในโลกเราที่เราคุ้นๆกันก็คงจะมีต้นไม้ที่กินแมลงชนิดเล็กๆเท่านั้นแหละส่วนพวกสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยนักพฤกษศาสตร์ยังบอกว่าเขายังไม่เคยปรากฏเจออันนี้ไม่แน่ใจว่ารวมถึงยุคไดโนเสาร์ด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีแล้วเขาค้นพบซากฟอสซิลนะโดยหลักฐานชิ้นหนึ่งของการปรากฏตัวของเจ้าต้นไม้กินคนนี้นะครับก็มาจากจดหมายจากศตวรรษที่19ของนักเดินทางชาวเยอรมันผู้หนึ่งซึ่งเฮียแกเนี่ยได้ท่องเที่ยวไปบนเกาะมาดากัสการ์แล้วก็ได้ค้นพบกับต้นไม้กินคนในจดหมายของเขานะครับได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวเหลือเชื่อที่เขาได้เผชิญมากับเพื่อนของเขาที่เป็นล่ามเขาบอกว่าในตอนนั้นนะครับเขาได้ทำความรู้จักกับพวกปิกมี่เผ่าฮึมโกโดแอดอ่านถูกหรือเปล่าซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในถ้ำในบันทึกนะครับได้บอกว่าพวกชนเผ่านี้นะครับยังเป็นเผ่าที่ยังล้าหลังอยู่โดยการใช้ชีวิตของพวกเขานะครับจะไม่ใส่เสื้อผ้าเปลือยกายเดินทงเทงทงเทงไปมาอยู่นั่นแหละโดยชนเผ่าฮึมโกโรนะครับได้ชวนนักท่องเที่ยวกับล่ามผู้นี้เนี่ยร่วมพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อพวกเขา2คนตกลงเนี่ยเขาก็ได้พากันเดินตามมาในป่าทึบจนกระทั่งไปสุดตรงที่โล่งคุ้มลำธารแห่งหนึ่งที่นั่นนะครับมีต้นไม้ประหลาดชนิดนึงที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยชาวฮึมโกโรเนี่ยเรียกมันว่าเตเปนักเดินทางผู้นั้นได้บรรยายรูปร่างที่พิลึกพิลั่นของมันว่ามันค่อนข้างหน้าตาเหมือนกับสับปะรดที่สูงมากราวๆ8ฟุตแล้วก็ใหญ่แบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนตามลำต้นของมันนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเหล็กมีใบ8ใบย้อยมาจากลำต้นนะครับแต่ละใบเนี่ยเรียวแหลมมีความยาวประมาณ11ฟุตสีเขียวเหี่ยวห้อยมองแล้วก็ดูเหมือนกับขนนกที่ประดับอยู่ตามต้นไม้เหมือนกันที่พิเศษของต้นไม้ชนิดนี้นะครับมันจะมีสารเหลวๆใสๆรสหวานซึ่งเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้มึนเมาระหว่างที่นักท่องเที่ยวผู้นี้นะครับกำลังชื่นชมกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้อยู่เขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเพลงจากชาวบ้านพวกชาวพื้นเมืองนะครับเดินไปรอบๆต้นไม้พร้อมกับร้องเพลงโหยหวนคล้ายกับบทสวดพึมพำเพื่อนของเขาที่เป็นล่ามนะครับก็บอกว่ามันเป็นมนต์เพื่อขอโทษเจ้าปีศาจที่ยิ่งใหญ่ประจำต้นไม้แล้วก็ในขณะนั้นเองนะครับเขาก็ได้เห็นหญิงสาวคนนึงเนี่ยถูกนำตัวมาโดยหญิงสาวผู้นี้นะครับได้ถูกบังคับให้เดินเข้าไปใกล้ต้นไม้อย่างช้าๆโดยมีเหล่าแหลมๆเนี่ยคอยจิ้มจิ้มจิ้มเธอเพื่อไล่เธอให้ไปอยู่หลังจากนั้นเนี่ยชาวเผ่าก็ไล่เธอไต่ไปตามต้นไม้อย่างช้าๆนะครับสีหน้าของเธอเนี่ยดูสิ้นหวังและเมื่อหญิงสาวขึ้นไปยืนบนปลายยอดต้นไม้นะครับก็มีชาวเผ่าข้างล่างเนี่ยตะโกนร้องให้เธอบอกว่าดื่มไอ้น้ำเหนียวๆข้นที่มันอยู่ในต้นไม้ขึ้นสิหลังจากที่เธอได้ดื่มน้ำนั้นนะครับสีหน้าของเธอนะครับก็ได้เปลี่ยนไปอย่างทันทีทันใดหน้าตาที่ดูคร่ำเครียดแล้วก็กังวลนะครับได้เปลี่ยนเป็นหน้าตาที่บ้าคลั่งทั้งแขนขาของเธอนะครับสั่นระลิกราวกับเจ้าเข้าหญิงสาวทำท่าเหมือนกับว่าจะกระโดดลงมาแต่ก็ไม่ได้กระโดดนะครับในขณะที่หญิงสาวกำลังเต้นแรงเต้นกาบ้าบอยนั่นเองต้นไม้ที่เธอยืนอยู่ซึ่งเหมือนจะเป็นพืชพันธุ์ธรรมดานะครับก็ได้เริ่มขยับตัวขึ้นแล้วก็เหมือนด้วยสัญชาตญาณของปีศาจในต้นไม้นะครับมันเนี่ยจับมัดเธอด้วยเถาวัลย์ของต้นมันรอบแล้วรอบเล่าทำให้หญิงสาวนะครับส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวอ้าวสติมันกลับมาแล้วเหรอหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆกลายเป็นเสียงครางอึกอักที่แบบว่าหายใจไม่ออกเพราะว่าเจ้าสายเถาวัลย์ที่ดูเหมือนงูเขียวตัวใหญ่นะครับก็ได้ชูชันพากันหดรัดรอบตัวเธอวงแล้ววงเล่ารัดแน่นขึ้นอีกเหมือนกับงูอนาคอนดาที่รัดเหยื่อให้ตายไม่มีผิดและแล้วตอนนี้นี่เองครับที่ใบใหญ่ๆที่อยู่ข้างล่างของต้นไม้เนี่ยมันก็ค่อยๆยกขึ้นอย่างช้าๆห่อหุ้มร่างของตัวเหยื่อที่ดูเหมือนกับว่าจะสิ้นใจตายแล้วโคนของใบไม้นะครับก็ค่อยๆเบียดเข้าหากันจนแน่นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีของเหลวคล้ายๆกับน้ำผึ้งผสมเลือดออกมาตามลำต้นไม้ทันทีที่ของเหลวเหล่านั้นไหลออกมานะครับพวกคนป่าที่ยืนอยู่รอบๆเนี่ยก็โหเฮไชโยโหหิ้วร้องกันอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นก็กรูกันไปยังต้นไม้ห้อมล้อมต้นไม้เพื่อที่จะไปลิ้มลองกับของหวานที่ไหลออกมาจากต้นไม้เหล่านั้นบ้างก็ใช้ใบไม้บ้างก็ใช้มือบ้างก็ใช้ลิ้นเลียเลยซึ่งพอกินเข้าไปแล้วนะครับพวกคนป่าเหล่านี้เนี่ยก็มีอาการลักษณะมึนเมาหลังจากนั้นก็มีพิธีกรรมที่อุจจาตาต่างๆตามมาอีกมากมายซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่สามารถบรรยายได้เพื่อนๆคิดว่ามันจะเป็นอะไรเอ่ยก็ลองคอมเมนต์กันบอกดูนะในเรื่องราวบันทึกการเดินทางนะครับก็ได้บอกว่าใบไม้ของเจ้าต้นไม้ประหลาดต้นนี้เนี่ยก็ได้ตั้งขึ้นชี้โดเดย์อยู่สักประมาณ10วัน
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงเหมือนเดิมเมื่อนักเดินทางผู้นี้นะครับกลับไปสำรวจยังต้นไม้อีกก็พบว่าเถาวัลย์ที่พันกันโยเยน่ะคลายออกมาแล้วแล้วก็พบว่ามีกะโหลกสีขาวตกอยู่ที่โคนต้นไม้นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจดหมายฉบับนี้นะครับได้ถูกส่งตีพิมพ์เป็นนิตยสารภาษาเยอรมันในปี1878หลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้แปลลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานิวซีแลนด์ทำให้เรื่องราวของต้นไม้กินคนเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สนใจของสาธารณชนในช่วงนั้นเลยแต่พวกนักพฤกษศาสตร์ที่สำรวจต้นไม้นะครับก็บอกว่าพออ่านแล้วมันค่อนข้างคล้ายๆกับนิยายนะอีกทั้งไอ้ชื่อคนเขียนเนี่ยมันก็เป็นใครไม่รู้มันจะเชื่อได้ที่ไหนเนี่ยทำให้เรื่องราวของเจ้าต้นไม้กินคนต้นนี้นะครับมันก็ค่อยๆเงียบหายไปมาถึงในปี1920นะครับก็มีหนังสือพิมพ์เนี่ยได้เอาเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมาลงอีกรอบนึงโดยรอบนี้เนี่ยก็เป็นการฮือฮาอีกเช่นกันเพราะว่านอกจากที่จะตีพิมพ์เป็นข้อความธรรมดาแล้วเนี่ยเขายังได้ใส่ภาพประกอบที่เป็นหญิงสาวผมสีทองที่อยู่ในวงรัดของต้นไม้ต้นนี้ลงไปด้วยจนทำให้เป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ว่าการรัฐมิชิแกนในสมัยนั้นซึ่งเฮียผู้ว่าการคนนี้เนี่ยก็อุตส่าห์ลงทุนไปยังมาดากัสการ์เพื่อจะไปเห็นต้นไม้กินคนต้นนี้ด้วยตัวเองซึ่งเขาก็ไม่สมหวังนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกับต้นไม้ชนิดนี้แต่ว่าเขาบอกว่าชาวเมืองบนเกาะแทบทุกคนเนี่ยบอกว่าต้นไม้ดังกล่าวนะมันมีอยู่จริงซึ่งก็ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันต่างๆนานาจนทำให้นักพฤกษศาสตร์ที่ทนไม่ไหวเนี่ยออกมาบอกว่าโอ้ยพวกเองจะเถียงกันอยู่ได้บอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิเอางี้ถ้าใครหามันเจอได้นะจะให้รางวัลเลย10,000 เหรียญเอาไหมซึ่ง10,000 เหรียญสมัยนั้นนะครับมันมีค่าที่เยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะเป็นรางวัลนี้หรือเปล่าทำให้มีนักประจนภัยหลายๆคนเนี่ยหิวเงินอยากจะตามล่าต้นไม้นี้กันเป็นแถวเลยจนได้มีอดีตนายทหารอังกฤษคนนึงนะครับได้เดินทางไปยังเกาะมาดากัสการ์เนี่ยแหละหลังจากที่นายทหารผู้นี้นะครับได้เดินทางท่องเที่ยวอยู่บนเกาะประมาณ4เดือนเพื่อหาต้นไม้นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพบแล้วแล้วเขาก็ได้ถ่ายภาพมันมาให้ดูด้วยซึ่งมันก็เป็นภาพที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีกระดูกสัตว์อยู่เกลื่อนรอบต้นไม้เลยแต่เฮียแกบอกว่าเฮียแกเนี่ยไม่สามารถเอาต้นไม้นี้กลับมาได้ก็แง่ละใช้ตัดต้นไม้ไปทั้งต้นได้ยังไงเราถึงกระนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอีนี่มันมั่วมันตัดต่อรูปชัดๆคงเป็นไปได้ว่าตอนที่มันอยู่ที่นั่น4เดือนเนี่ยมันคงจะแบบว่าอยู่แล้วก็ตั้งแคมป์ตรงนั้นเลยแล้วก็กินของแล้วก็ทิ้งตรงนั้นแหละพอมันจะกลับมาบ้านมันก็ถ่ายรูปต้นไม้ต้นนั้นพร้อมกับซากสัตว์อะไรก็ไม่รู้ที่มันกินนั่นแหละเฮียแกพอได้ยินดังนี้เฮียก็ฉุนเสียรอบนี้เฮียแกได้แพ็คกระเป๋าเดินทางไปเกาะมาดากัสการ์กะว่าจะไปตัดต้นไม้ต้นนี้มาให้ดูกันอย่างจริงจังเป็นๆ เลยแต่ทว่าคราวนี้นะครับเฮียแกกลับไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยทำให้เรื่องราวต้นไม้กินคนต้นนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่ยังเป็นความลึกลับอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับต้นไม้กินคนต้นนี้เชื่อไหมว่ามันมีตัวตนอยู่จริงหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับผมและแอดสัญญาว่าเราจะได้ฟังเรื่องราวลึกลับดีๆมีสาระที่ไม่มีสอนกันในโรงเรียนแบบนี้อีกสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย